เพราะว่าผมเป็นเด็กเล็กนักแต่รักศิลปะก็ใหญ่ๆจะชูจุบพี่น้องหน้าอุปถัมภ์จบนั่งไขว้ระบายสีที่ไรรำจึงลำนำกำหนดพอขึ้นมาเป็นบทกลอนเมนผิดพลังทัญญาว่าไม่สาไรแต่ใจก็โปรดด้วยเงียดมาช่วยกันสั่งสอนไม่ถึงกันฉันนั่งย้อยพี่น้องนะเปรียบไก่อ่อนเพิ่งจะซ้อนกันเสียก็ยังไม่ได้เกลี้ยงดังไว้พี่น้องที่มาแลในคืนนี้ตั้งน้องปีหรือแควนแควนที่หน้าแน่นหน้าโรงนั่งคืนนี้กล่าวบทบาทลงปลาดพลังนมกายยังแล้วกลับไว้ท่านอย่าได้บีทาวัยหนุ่มสาวเท่าแก่แม่และปอที่มารออยู่ไรรบแล้วรื้อกบใส่กว่าชาวบางกูแล้วก็วังแล้วที่ตันตั้งใจมานั่งวันตาก็รบแล้วนี่นบนบเปยนั่งใกล้หน่วยกำคืนนี้ต้องกลับไว้ยิ่งและใจที่ป้อมได้พี่น้องหน้ามาใส กลับเตะเต่างักปิดปลาดพี่น้องหน้าประการใดกลับเตะเต่างักปิดปลาดประการใดแล้วง่ายมิดไม่ชมนิยายโอ้ที่นำมามอบง่ายกับแฟนแฟนแล้วไอ้มิดไม่ชมเนียที่มอบง่ายกับแฟนศิลปินตัวเล็กๆเด็กในถิ่นศิลปินตัวเล็กๆเด็กในบ้านศิลปินนางไข่นุ้ยขอกราบกรานสวัสดีทุกท่านที่ได้มากราบสวัสดีครับวิรักแฟนหนังตะลุงทั้งหลายค่ำคืนนี้ครับผมและชาวคณะรู้สึกเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเป็นอาคันตุกายาวิการนักเล่านิทานยามราตรีหรือได้มีโอกาสมาทำการแสดงหนังตะลุงณสถานที่ตรงนี้หมู่ที่3บ้านบางคูตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชคืนนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านที่จางเจ้าภาพได้ความไว้วางใจให้กระผมและชาวคณะได้มามอบความสุขความสำราญแด่พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน
นำเสนอศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำภาคในแขนงหนังตะลุงหนังตะลุงมโนราลิเกปาเพลงบอกรองเงงล้วนและเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้เพื่อเรารุ่นลูกหลานมีหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบทอดสมัยก่อนหนังตะลุงเปรียบเสมือนแขกรับเชิญคนพิเศษของท่านหนังตะลุงเคยได้รับความนิยมจากผู้คนทุกเพศทุกวัยในยุคสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามากไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ VCD หรือภาพยนตร์ในวิกหนังมีสิ่งใหม่ๆก็มาทำให้หลายท่านอาจลืมไปแล้วว่าสมัยก่อนท่านเคยปูเสือกินขนมจากกินถั่วต้มหน้าโรงหนังตะลุงและปัจจุบันนี้เด็กไทยวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยให้ความนิยมในการชมหนังตะลุงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งรื้อเฉยหรือเป็นสิ่งที่ล้าหลังแต่ในความคิดของกระผมไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับพี่น้องครับผมคิดว่าถ้าเราชาวใต้ไม่สืบทอดศิลปินใต้แล้วจะให้ใครผู้ใดมาสืบทอดศิลปินเราทำการแสดงในค่ำคืนนี้มีข้อผิดพลาดไปบ้างกราบเทพเท้าขอประทานอภัยพี่น้องทุกท่านสุนเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างครับพี่น้องครับเพราะพักหลังนี้ทำการแสดงติดต่อกันทุกค่ำคืนคืนนี้พร้อมแล้วภูมิใจเสนอสาธุยายที่มีชื่อเรื่องว่าเจ้าหญิงออนวิมลกันจุดเริ่มต้นของสารยายเรื่องนี้กระผมและชาวคณะจะขอรีเริ่มกันณสถานที่พระมนครเทศสิงห์องค์สัตว์ผู้เป็นพระมุขอินทกรที่ทรงมีพระชตินามแล้วว่าองค์สัตว์เทศสุริยาพร้อมด้วยนางเจ้าทิพย์จันฉายเป็นผู้บริหารนครแห่งนี้ตลอดระยะเวลาที่สองลงได้ครองรักกันมาก็ได้มีสักขีพยานรักเป็นราชโอรสเพียงพร่องเดียวเท่านั้นทรงมีพระชตินามแล้วว่าพระเจ้าฟ้าชายเดชะวัยของฟ้าชายตอนนี้มีจนมาอายุ21ประจันตาตอนนี้ราชาทั้งทรงมีความกลัดกลัวมาไทยเรื่องลูกนั่นคือเจ้าฟ้าชายเด็ดสักจะดูเรื่องอะไรวันนี้สองพลงได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันณสถานที่ตำหนักเรือหลวงที่ตามด้วยนายพูนคนรับใช้ใกล้ชิดมามอบราบต่อหน้าพระพักมีอะไรพูดคุยเสวนากันกันดูเรื่องอะไรหน้าที่พี่น้องจับจองเป็นเจ้าของดีนั่งให้กำลังใจศิลปินนางตะลุงพี่พลาดก็ได้ขอไปพี่น้องทุกท่านสีตารูปลาดนักปลารูปลังผมเพิ่งเป็นนางใจไม่พลังกูจะปิดไปไม่ได้ขอได้รับคำขอบคุณจากกระผมและชาวนะนางไคนุสอตลุมดิษจากใจอาคันตุกะยาวิกันนักเล่าเทียนดานยามราชีขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับเรเจอเกวกเมินโอ้รือนี่เธอมาโอ้นะรือนี่เธอมาโอ้
ดเปรกเจอเกวกมานิตานั่งกราวนากระังนึ่งย้ยแล้วที่ในสะท้านองค์สัตว์ผู้ปกป้องกลองสิ่งการบริหารในประเทศแล้วรื้อนิเวศวงมีตตรพิราชธรรมประจำจิตตัวทุกทิศพึงประบาทกาสัจจผู้สูงทรงราชินีสีดังตองละององค์ประจอมพงทรงระคายเธอนาตุเตียนาเตโอระตรงทรงนิยอกบันนีหรือนอกบุรีหนึ่งปีที่ลูกให้ไปยังแปลกใจอยู่นักหนาหนึ่งปีป้านไม่คืนลังยังพระราวราชารนรุมต่อแจ้นกลุ่มประเทยตอนเจ้าเจ้าพระนางเจ้าข้าบังคมกับบรมจอมวังอยู่ที่หน้าบัลลังก์ใหญ่